สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูมานี่ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเป็นขุดเหรียญครับขุดเหรียญออนไลน์นะครับซึ่งจะเป็นผมขอเรียกบอทขุดแล้วกันนะเพราะว่าผมเรียกมาตั้งแต่ตอนช่วงเปิดช่องใหม่ๆแล้วนะครับผมแล้วก็จะเป็นการถอนเหรียญ TRX นะผมได้ลองเทสดูแล้วนะครับ 34.7 นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้อัปเดตมานานนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็น TRX นะครับเข้ากระเป๋า Forset Pay นะครับผมแล้วก็นี่นะครับที่ผมได้แคปไว้นะครับคือเป็นการเทสเนาะแล้วก็พอถอนได้ปุ๊บผมก็จะเอามาทำคลิปนั่นเองนะครับผมเพื่อให้มั่นใจว่ามันถอนได้จริงๆนะครับผมโอเคเว็บไซต์ที่ผมขุดนะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ตัวนี้เลยเว็บไซต์ตัวนี้เลยนะครับผมก็ใครที่มีอยู่แล้วนะก็สามารถเข้าไปเลยส่วนใครที่ยังไม่มีนะครับก็กดคำว่าดิจิเตอร์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมอีเมลตรงนี้นะผมแนะนำนะครับแนะนำให้เป็นอีเมลเดียวกันกับกระเป๋า Forset Pay นะครับเพราะว่าเวลาเราถอนเข้านะครับเราจะได้รู้ว่ามันเข้าในอีเมลเรานะในกระเป๋าอีเมลเรานั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าอีเมลแตกต่างกันนะครับเขาก็จะอาจจะเสี่ยงต่อการโดนแบนนั่นเองนะครับนี่ก็คือกระเป๋า Forset Pay นะครับที่เราจะเอาไว้เก็บเหรียญต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกก็สมัครก่อนครับก็ใส่อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Forset Pay นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแก้แคปชั่นตรงนี้ให้เรียบร้อยนะหลังจากนั้นกด Register ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเด้งเข้าสู่หน้าล็อกอินเพื่อนเลยนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของที่เพื่อนๆต้องรู้ก็คือจะเป็นค่า Activity Point กับเหรียญที่เราจะเอาไปขุดนะครับเหรียญที่จะเราจะเอาไว้ขุดนะครับก็ได้มาจากการแก้ช็อตลิงก์ช็อตลิงก์ตัวนี้นะครับผมช็อตลิงก์นะครับแล้วก็ตัว PDC นะครับผมมี2ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมี Alpha Wall เล็กหน่อยนะครับผมแล้วก็ค่า Activity Point ตรงนี้นะครับสำคัญมากๆนะเพราะว่าเขาจะเอาไว้ปลดล็อกระบบการคูณนะครับวิธีระบบการคูณขุด10เท่านะครับผมอย่างเช่นตรงนี้กด Unlock Boost นะครับผมตรงนี้นะครับถ้า point เราถึงนะครับสมมุติว่า point ผมมี91นะครับก็สามารถแลกได้คูณ6เท่านะ1นาทีนะครับสามารถขุดเหรียญได้10เท่านะครับได้6เท่านะครับผมแต่ถ้าใครมี100 point นะครับก็แลกคูณ10ไปเลยคุ้มกว่านะครับผมเขาจะขุด10เท่าเข้าทุก1นาทีนะครับผมก็อันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติว่าผมปลดล็อกคูณ2นะครับเรียบร้อยนะครับเขาจะฟรีให้คูณ1มาตลอดนะครับผมตรงนี้จะอยู่ได้ถาวรเลยนะครับแล้วก็คูณ2สมมติว่าผมแลกคูณ2มานะครับผมก็กดใช้คูณ2แบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีเวลากำหนดนะครับก็จะใช้ได้ประมาณ3วันนะครับผม3วันก็เหลือเฟือนะครับก็ส่วนใหญ่จะขุดแค่1วันครึ่งก็เสร็จแล้วนะครับหรือว่า1วันนะครับผมโอเคทีนี้นะครับมาดูวิธีการนะครับผมสมมุติว่าเพื่อนๆ นะครับถามช็อตลิงก์มาหาวิธีการเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือค่าตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าจะได้มาจากไหนบ้างนะครับสมมุติว่าแป๊บนึงนะครับอาจจะเออร์เลอร์นิดนึงนะครับผมก็ค่า activity point นะครับก็ถ้า5 point นะครับ5 point ก็จะได้มาจากตัวของมันจะเด้งนิดนึงนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับผม5 point นะครับได้มาจาก short link นะครับส่วน3 point ได้มาจาก PDC นะครับส่วน alpha wall 10 point นะครับผมได้มาจาก alpha wall นะครับ10 point ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคก็ถ้าสมมติว่าเราทำ1 PDC เราจะได้3 point activity point ตรงนี้ก็สะสมจนกว่าจะครบ100แล้วก็ไปแลกได้นะครับผมวิธีการก็คือลองกดดูเลยนะครับตัวหนึ่งแล้วกด Start Timer นะครับเขาก็จะมีนับถอยหลังข้างบนนะครับมันจะเป็นแถบสีขาวๆนะครับผมแบบนี้พอครบปุ๊บเดี๋ยวเขาจะขึ้นแคปชั่นมาให้เราแก้นะครับแบบนี้ก็กดแก้แคปชั่นหนึ่งครั้งเพื่อรับแต้มรับแล้วก็รับเหรียญที่เราจะไปขุดนั่นเองเรียบร้อยก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับผมเขาก็จะเด้งเหรียญให้เรานะครับไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ค่าตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมโอเคทีนี้นำมาดูในส่วนของช็อตลิงก์นะครับผมขอเปิดเป็นแท็บใหม่นะครับเพราะหน้านี้มันชอบเออร์เลอร์นะครับผมก็คือถ้าเข้าหน้าช็อตลิงก์ตรงนี้แล้วก็ไม่สามารถเข้าหน้าขุดได้ต้องรีเฟซหน้าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือเราจะได้
เหรียญที่จะไปขุดประมาณ800นะครับผมก็บางตัวก็1,400นะครับขึ้นอยู่ว่ายากหรือง่ายนะครับผมตัวอย่างเช่นตัวนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมจะได้800นะครับแล้วก็จะได้ตัวของค่า activity point นะครับอยู่ที่ประมาณ5นะครับผมกดวิสิตได้เลยเขาก็จะเด้งไปหน้าอื่นก็ปิดไปนะครับผมถ้าเด้งไปหน้าอื่นก็กดใหม่โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ช็อตลิงก์แบบธรรมดานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กด continue แล้วก็รอ10วินะครับเมื่อครบแล้วก็กด continue นะครับผมกด get link นะครับกด link get link here นะครับผมแล้วก็รออีก10วิช็อตลิงก์แต่ละตัวนะครับก็จะทำไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ชื่อตัวนั้นๆนะครับตัวไหนที่ง่ายนะเพื่อนจำชื่อไว้เพราะว่ามันสามารถใช้ได้ทุกเว็บเคมแล้วก็เว็บขุดเลยนะครับผมเรียบร้อยถ้าขึ้นได้แบบนี้แสดงว่าเราได้แล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคร่าวๆนะครับผมในการรับเหรียญนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มวิธีการขุดกันเลยนะครับก็ไปที่Auto Faucet นะครับจะมีเหรียญให้เราขุดอยู่ที่14เหรียญนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูประวัติก่อนนะครับผมประวัติก็ที่ผมได้ถอนไปนะครับ transaction history นะครับผม34 TRX เดี๋ยวผมขอรีเฟรชก่อนนี่เลยนะครับผม TRX นะครับ 34.72 TRX เข้ากระเป๋า Faucet Pay นะ FP ก็คือ Faucet Pay นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูวิธีการขุดให้เพื่อนไปที่ก่อนที่จะขุดนะครับต้องไปตรงนี้ก่อนตัวของ change profile ตรงนี้นะครับกดเข้าไปก่อนเราจะมาตั้งกระเป๋าก่อนนะครับให้เพื่อนนะครับใส่อีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Faucet Pay นะครับลงไปตรงนี้แล้วก็กดอัปเดตมันจะมีให้อัปเดตนะครับก็จะสามารถถอนได้นะครับผมโอเคแล้วก็ไปดูวิธีการขุดไปที่ Auto Faucet ข้างบนสุดนะครับทีนี้วิธีการขุดนะผมแนะนำนะให้เพื่อนกดขุดเป็นมัลติคอร์ก็ได้นะเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่านะครับแต่ถ้าเป็นซิงเกิลคอร์นะครับเหรียญเราจะหมดไวนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือขุดได้เหรียญเดียวนะครับแล้วก็จะได้เหรียญที่ถอนได้ไวขึ้นแต่ถ้าสมมติว่ามัลติคอร์นะครับเราจะสามารถขุดได้ทุกเหรียญ นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับผมใช้มัลติคอร์นะครับมัลติคอร์แล้วก็สมมติผมจะถอนขุดทั้งหมดมันก็จะติ๊กถูกทั้งหมดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวของซิงเกิลนะครับซิงเกิลคอยจะได้แค่ TRX ตัวเดียวนะครับผม TRX ตัวเดียวอย่างนี้เลยนะครับผมขอกดเป็นมัลติคอยแล้วกันครับเพราะว่าจะได้เทสเพื่อนดูว่ามันสามารถขุดเข้าได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้ยิ่งเหรียญเยอะตรงนี้เท่าไหร่ยิ่งเหรียญตรงนี้เยอะนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มเวลาตรงนี้หรือว่าได้เวลาตรงนี้เพิ่มนะครับผมเยอะเลยนะครับแต่ผมมีเหรียญ น้อยนะครับก็จะได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหน้านี้ต้องเปิดไว้นะครับผมหน้านี้ต้องเปิดไว้แล้วก็กด Run Faucet ตรงนี้นะครับเขาก็จะเริ่มขุดนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลรายละเอียดต่างๆนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับระบบกำลังทำงานนะครับผมถ้าเพื่อนๆปิดหน้านี้ไปนะครับผมเขาก็จะไม่ทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้คูณ2นะครับเข้าทุก1นาทีหรือว่า60วินาทีนะครับผมอันนี้คือเหรียญที่เราเลือกขุดนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะประมาณ1นาทีนะครับเขาก็จะอัปเดตเหรียญที่จะขุดแล้วก็เข้ากระเป๋าให้เราดูนะครับผมแล้วผมจะมาสอนถอนอีกทีหนึ่งนะครับหน้าขุดหน้านี้นะครับผมเราต้องเปิดทิ้งไว้นะครับแต่ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์นะครับก็จะได้เปรียบนิดนึงเพราะว่าสามารถเปิดได้หลายหน้านะครับมือถือก็ทำได้นะครับอย่างเช่นเพื่อนๆอยากไปดูหนังนับหรือว่าอะไรงี้ก็สามารถเปิดเพิ่มหน้าหรือว่าจะไปทำเว็บเคมเว็บอื่นก็เปิดเพิ่มหน้าได้นะเปิดเพิ่มอย่างนี้ได้โดยที่เราไม่ปิดตัวขุดครับมันก็จะทำงานการขุดตลอดเลยนะครับถ้าเราไม่ปิดนะครับผมอันนี้เขารีแล้วนะพอรีปุ๊บนะครับเหรียญเขาก็จะเข้าสู่กระเป๋าแบบนี้นะครับเขาจะขึ้นเขียวๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการดูเหรียญว่ามันเข้าตรงไหนก็ไปกดที่ account balance ตรงนี้นะครับเขาจะไปอีกหน้านึงโดยที่ไม่ไปกดโดยที่ไม่ไปกวนหน้าขุดนะครับผมตรงนี้ก็จะขุดอยู่ตลอดนะครับจนเหรียญจนกว่าเหรียญตัวนี้เราหมดนะครับผมโอเควิธีการเช็คก็คือนี่เราเข้าไปเช็คตรงนี้นะครับพอได้ถึงขั้นต่ำแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆดูตรงนี้นะถ้าครบ 100% นะครับถ้าเหรียญเขาเอามาเติมแล้วนะสามารถถอนได้เลยนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ผมขอกดวิดดรอเลยถ้ามันกดครั้งแรกมันเด้งไปหน้าอื่นก็ให้เพื่อนปิดหน้านั้นไปนะครับแล้วก็มาหน้าเดิม
กดอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการถอนเลือกที่ Choose Method ตรงนี้มีกระเป๋าแค่กระเป๋า Faucet Pay อย่างเดียวแล้วก็กดมันจะมีคำว่า Min กับBalance นะครับให้เพื่อนกดที่แถบสีฟ้าตรงนี้แล้วก็กด Confirm นะครับถ้าเหรียญไหนที่เขาเติมแล้วเขาจะเข้าทันทีเลยนี่อย่างเช่นตัวนี้เขาเติมแล้วนะครับก็ไปเช็คดูเลยนะครับเมื่อกี้ผมถอนไปนะครับในกระเป๋านะครับรีเฟรช1ครั้งนะครับวิธีเช็คแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนี่นะครับผมเขาก็จะบอกนะครับว่าเราถอนมาจากเว็บขุดนะครับผมนี่ ebet.autofaucet.com นะครับแล้วก็ TRX เมื่อกี้นี้นะครับ 0.166 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองถอนอีกตัวหนึ่งนะครับลองถอนอีกตัวหนึ่งอย่างเช่น LTC นะครับ LTC ผมได้ 100% แล้วนะครับขั้นต่ำข้อน้อยนะครับก็สามารถถอนได้ไวนะครับกด confirm นะครับเข้าเรียบร้อยนะครับผมเข้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าเข้าจริงหรือเปล่านะครับก็รีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับรีเฟรชอีกหนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนี่เห็นไหมนะครับก็เข้าทันทีเลยนะครับ Best Auto Process นะครับตัวนี้ก็เป็นเว็บขุดที่ค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะผมคิดว่าเพื่อนหลายคนที่เป็นสายขุดน่าจะชอบกันนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับเว็บขุดพวกนี้มันจะไม่ค่อยได้ลงทุนนะครับคือไม่ลงทุนเลยนะเพราะว่าผมเลือกแต่ตัวที่ไม่ลงทุนมาให้เพื่อนนะถ้าลงทุนปุ๊บผมกลัวที่มันแบบจะเกิดความเสี่ยงกับเพื่อนนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนเสียรายได้ส่วนนั้นไปนั่นเองนะครับผมก็ทำช็อตลิงก์ PDC เพื่อมาขุดแบบนี้ดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับไม่ปวดหัวด้วยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม